สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงเหตุการณ์ Original Sin กันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมในตอนนี้เหตุการณ์นี้นะครับได้ดำเนินมาถึงพาร์ทที่2กันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าพาร์ทแรกนะครับมันได้ทิ้งปริศนาไว้ให้ผู้ชมนั้นสงสัยอย่างมากมายเลยและในตอนนี้เลยครับผมปริศนาทั้งหมดนั้นมันจะเริ่มคลี่คลายออกมาแต่ถ้าว่าหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกมานะครับเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ท่านผู้ชมนั้นจะดูไม่รู้เรื่องนะครับผมเรื่องราวแบบว่าแกนหลักเรื่องราวชนวนของเรื่องนะครับเกิดขึ้นในพาร์ทแรกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพาร์ทอื่นเนี่ยจะเป็นการสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมและนั่นทำให้ท่านผู้ชมทุกคนนั้นต้องกลับไปดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยหากยังไม่ได้ดูมาเนี่ยให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาเริ่มรับชมเหตุการณ์ออริจินอลซินในพาร์ทที่2กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้การสืบสวนผู้ฆ่าวอเชอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเหล่าฮีโร่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้รวบรวมทีมกันแล้วออกไปตามหาที่มาที่ไปนะครับและในตอนนี้เองทีมของแบ็คแพนเทอร์เนี่ยก็ได้เดินทางมายังจุดลึกลับใต้เปลือกโลกนะครับผมที่แห่งนี้คือที่ที่เบาะแสนำเข้ามาที่แรกโดยที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ทำให้พวกเขานั้นประหลาดใจมากๆดูเหมือนว่าทีมของแบ็คแพนเทอร์นั้นจะได้พบกับพวกโมลอยแล้วก็พบกับศพของสัตว์ประหลาดมากมายดูเหมือนว่าคนที่สร้างที่แห่งนี้เนี่ยจะไม่ต้องการให้ใครมาพบที่แห่งนี้นะคนที่ฆ่าสัตว์ประหลาดพวกนี้ทั้งหมดน่ะยังลอยนวลอยู่ในตอนนี้พวกเราต้องรีบหาเบาะแสแล้วแอนแมนเป็นไงบ้างล่ะเจอเบาะแสหรือยังรอฉันแป๊บนึงนะจะให้ฉันลงไปสำรวจไอ้ร่างกายสัตว์ประหลาดที่ตายหาพวกนี้เนี่ยมันโคตรน่าจะอ้วกเลยว่ะและในตอนนี้นะครับผมเอมม่าฟอสที่เดินทางมาด้วยเนี่ยก็ได้ใช้พลังจิตของเธอติดต่อกับพวกโมลอยเอมม่านั้นพยายามจะสื่อสารเจตนาดีออกไปเธอพยายามจะบอกให้พวกโมลอยรู้ว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาร้ายพวกเขามาที่นี่เพื่อสืบสวนอะไรบางอย่างพวกเขาเป็นคนดีและดูเหมือนว่าพวกโมลอยเนี่ยก็จะเชื่อเธอนะครับผมโมลอยนั้นได้ให้ข้อมูลผ่านกระแสจิตมาที่แห่งนี้เป็นเหมือนหลุมศพของสัตว์ประหลาดในเกือบทุกๆเดือนเนี่ยจะมีศพเพิ่มขึ้นมาตลอดพวกเราเฝ้ามองมาที่นี่จนพวกเราจำไม่ได้แล้วก็แน่นอนสิพวกแกจะจำได้ไงล่ะศพมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยและในตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพหลุมศพทั้งหมดมีกองสัตว์ประหลาดมากมายเดี๋ยวได้มากองกันอยู่ที่นี่ฟังนะแบ็คแพนเทอร์ถึงฉันจะเป็นเอ็กแมนเนี่ยฉันเจอเรื่องประหลาดมามากมายแต่สิ่งที่ฉันเพิ่งเจอในวันนี้ยอมรับเลยว่าประหลาดใจมากใครกันนั้นที่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้การนำศพสัตว์ประหลาดมากมายมาซ่อนเอาไว้ในแกนโลกใครกันนะที่ทำแบบนี้แล้วนายคิดจริงๆหรอว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนฆ่าเดอะวอทเชอร์ก็นี่แหละคือสาเหตุที่เรามาที่นี่ยังไงล่ะพวกเรามาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงและในตอนที่แบ็คแพนเทอร์กับเอมม่านั้นกำลังคุยกันนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองแอนแมนนั้นจะเจอกับบอสแสอะไรบางอย่างแล้วทุกคนมาดูนี่เร็วฉันเจอแล้วเหตุการณ์นั้นได้ตัดจากมาที่เมืองนิวยอร์กบ้างในตอนนี้ทีมอเวนเจอร์นั้นกำลังไล่ล่ามายเลสวันอีกตัวให้หนีออกมาได้อยู่ในตอนนี้มายเลสวันนั้นได้มุ่งเข้าไปในตึกซึ่งทีมของกัปตันนั้นก็ไล่ล่าพวกมันเข้าไปในตึกอย่างเมามันเลยส่วนนิกฟิลลี่เนี่ยจะขับรถคอยวนดูความปลอดภัยอยู่ข้างนอกแต่ทว่าในตอนที่กัปตันนั้นกำลังไล่อยู่นี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าเจ้ามายเลสวันเนี่ยจะจนมุมแล้วกระโดดลงไปในตึกซึ่งด้วยความบังเอิญนะครับเจ้ามายเลสวันตัวนี้เนี่ยดันกระโดดลงมาในรถของนิกฟิลลี่อย่างพอดีเลยนิกระวังนะเจ้ามายเลสวันกระโดดลงไปแล้วโอ้ยไม่ต้องระวังหรอกมันอยู่ในรถฉันนี่แหละและในตอนนี้นะครับผมนี่ก็ได้ทำการเปิดระบบป้องกันของรถเพื่อจับตัวมาเลดวันเอาไว้ปล่อยฉันไปนะเจ้ามนุษย์โง่ฉันต้องวิ่งหนีฉันต้องวิ่งหนีจากตัวของฉันเองความคิดของฉันมันกำลังจะทำให้ฉันบ้าเจ้าพวกมนุษย์ฟังนะพวกเราไม่น่าไว้ที่ดวงจันทร์เลยดวงจันทร์ทำให้เรารู้ถึงบาปเราไม่สมควรจะรู้เรื่องพวกนั้นเลยไอคนที่อยู่บนดวงจันทร์ก็ไม่สมควรตายด้วยงั้นแกก็เป็นคนฆ่ามันสินะไม่พวกเราไม่สามารถมองดวงตาของมันได้นายต้องปล่อยให้ฉันวิ่งหนีต่อไปนายต้องปล่อยให้ฉันหนีไม่หรอกแกจะไม่ได้หนีไปไหนทางนั้นไมล์เลสวันและในตอนนี้ระบบล็อกตัวของรถนิกฟิลลี่นี่ก็ได้ล็อกตัวเข้าไว้จากนั้นนี่ก็ดีดตัวเองออกมาจากนั้นนี่ก็ทำการจัดการไมล์เลสวันโดยการยิงปืนของเขาไปที่รถนั่นเองตู้มรถของเขาได้ระเบิดออกและพุ่งตกไปที่แม่น้ำซึ่งนิกนั้นก็รีบติดต่อไปหาโทนี่สตาร์กและแบนเนอร์ในทันทีโทนี่ในตอนนี้ฉันต้องการกงขังด่วนๆเลยเอาแบบแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะได้เลยฉันหามาให้นายได้แล้วฉันก็ขอผู้ใช้พลังจิตแล้วก็ด็อกเตอร์สเตนด้วย
เออโอเคเดี๋ยวติดต่อให้เออฟิลลี่ฉันรีบติดต่อให้แล้วนะดูเหมือนทุกอย่างจะพร้อมแล้วยกเว้นดร.สเตนน่ะฉันไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยแต่เอาเถอะยังไงนายก็รีบมาที่นี่ก่อนก็แล้วกันจากนั้นโทนี่ก็ได้คุยกับแบนเนอร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อซึ่งดูเหมือนว่าแบนเนอร์เนี่ยจะเกิดไอเดียออกมาได้โทนี่ทำไมเราไม่ลองนำเจ้าไมเลียสวานี่มาสืบหาต้นตอของมันดูล่ะนายบอกว่ามันมีหลายตัวไม่ใช่หรอถ้าเราสามารถจับสัญญาณของพวกมันได้แล้วก็เราอาจจะรู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนกันทั้งหมดเอ้าถ้านายคิดได้นายก็ทำเลยสิฉันไม่ได้ให้นายมาที่นี่เพื่ออยู่เฉยๆนะทำงานเออแล้วฉันก็มีอีกอย่างนะแบนเนอร์จากการที่ฉันตรวจสอบระบบข้อมูลของซอสมาเนี่ยมันได้มียานอวกาศลำหนึ่งบินขึ้นไปจากโลกของดวงจันทร์ในช่วง3วันนี้ด้วยยานที่พวกซอสนั้นไม่รู้มันคือยานอะไรกันแน่บางทีเนี่ยจะเป็นเบาะแสของเราก็ได้นะจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของดร.สเตนนะครับผมในตอนนี้ดร.สเตนนั้นได้พาพันนิเชอร์มาในมิติบางอย่างมิติที่เหนือกว่ามนุษย์จะสามารถเอื้อมถึงได้เฮ้ยสเตนเราไม่ควรจะอยู่แบบเปิดเผยแบบนี้นะอาจจะมีอะไรบางอย่างพุ่งมาโจมตีเราก็ได้ไม่หรอกนะฉันรู้มิตินี้ดีการที่เราอยู่ในมิตินี้เนี่ยพวกเราต้องอยู่ในที่ที่ปลอดโปร่งเข้าไว้พวกเรารอกันอยู่ตรงนี้นี่แหละอีกไม่นานนกเวทมนต์ของฉันจะหาเบาะแสที่เราต้องการเจอเดี๋ยวนะด็อกเตอร์งั้นนายพาฉันมาที่นี่ทำไมล่ะนายก็รอดูก่อนละกันเดี๋ยวนายก็รู้ว่าฉันพานายมาทำไมนั่นไงเบาะแสมาแล้วนกของฉันเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะเราไปดูกันดีกว่าและในช่วงอึดใจนั้นเองด็อกเตอร์สเตนนั้นก็ได้วาร์ปตัวของเขาเองและพันนิเชอร์มันยังจุดเกิดเหตุในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนนั้นได้พบกับร่างของปีศาจขนาดใหญ่ที่สิ้นชีวิตลงแล้วแกลองดูนี่สิพันนิเชอร์นี่คือศพของเจ้าอสูรมันคือเจ้าอสูรของโลกโบราณยังไงล่ะมันแย่สูงประมาณ80ฟุตได้มั้งไม่หรอก85ฟุตต่างหากล่ะแล้วฉันว่ามันอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะมันน่าจะตายมานานแล้วและหลังจากที่เจอศพนี้เองนะครับผมพันนิเชอร์นั้นก็รีบเข้าไปสำรวจข้างในศพในทันทีใจเย็นก่อนสินายแต่ต้องอะไรศพเยอะไม่ได้นะไม่หรอกฉันกำลังสืบหาศพอยู่และในตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะเจอสาเหตุที่นายพาฉันมาที่นี่แล้วล่ะเจ้านี่ยังไงล่ะหลังจากที่พันนิเชอร์นั้นลัวเข้าไปในร่างกายของปีศาจนั้นดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาพบก็คือกระสุนที่ทำมาจากวัตถุสีเขียวซึ่งเป็นวัตถุเดียวกับที่ใช้ฆ่าวอเชอร์นั่นเองในตอนนี้พวกเราได้เบาะแสสำคัญมาแล้วฉันรู้แล้วล่ะว่านายพาฉันมาที่นี่ทำไมเพื่อให้ฉันมาตามหาฆาตกรยังไงล่ะเหตุการณ์นั้นตัดกลับไปที่โลกบ้างนะครับผมในตอนนี้เหตุการณ์ได้เริ่มขึ้นในที่ที่เก็บไมเลสวันเอาไว้ดูเหมือนว่ายิ่งวันเนี่ยไมเลสวันนั้นจะยิ่งวิวัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนนี้พวกมันโตเร็วมากเลยแหละไม่ใช่แค่พวกมันหรอกพวกเราก็โตเร็วเช่นกันลองดูที่ตัวฉันสิฉันไม่ได้หลับมา3วันแล้วนะเธอดูเหมือนว่าพลังของฉันก็เพิ่มขึ้นอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนี่อีกไม่นานในตอนที่พวกมันมาถึงเธอคงได้ลองใช้พลังของเธอเออแล้วก็พยายามเก็บพวกไมเลสวันออกห่างจากหน้าต่างไว้ด้วยนะในตอนนี้อเวนเจอร์กำลังตามหาพวกเราอยู่มันอาจจะเจอพวกเราเร็วกว่าที่คิดก็ได้ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละอเวนเจอร์นั้นจับตัวไมเลสวันไปได้แล้วตัวนึงงั้นเหรอถ้าอเวนเจอร์จับตัวมันไปได้แล้วก็แสดงว่าอีกไม่นานหรอกพวกอเวนเจอร์กำลังมาที่นี่แล้วเออแล้วแกช่วยหยุดทำสิ่งที่แกกำลังทำอยู่ได้ไหมคือฉันสังเกตแกมานะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแกนี่เอาแต่จ้องไอ้ลูกตานั่นก็ฉันไม่รู้วิธีใช้มันยังไงล่ะฉันกำลังพยายามเปิดเจ้าดวงตาบ้านี่ออกสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่ในดวงตานี้และในตอนที่มันเปิดออกมาพวกเราจะได้รู้งั้นหรอฉันเบื่อที่จะทนกับแกแล้วนะและในตอนนั้นเองนะครับผมตัวร้ายปริศนาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แตกคอกันนั่นเองในตอนนี้มันได้หยิบปืนมาจ่อหัวกันเองแล้วไม่หรอกเธอจะไม่ยิงฉันหรอกนะแกรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันจะไม่ยิงแกก็แกต้องเก็บกระสุนไว้ยังไงล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกมันจะหาเราเจอแล้วนะและในตอนนี้นะครับผมทีมอเวนเจอร์นั้นก็ได้หาพวกตัวร้ายพวกนี้เจอแล้วฟังนะเจ้าคนร้ายเราจะให้โอกาสแกยอมแพ้ในตอนนี้ฮีโร่จากทั้งนิวยอร์กมันได้เดินทางมาที่นี่แล้วแกคงไม่มีทางชนะหรอกเพราะฉะนั้นจงยอมแพ้ซะฉันจะให้เวลาแกถึงสิ้นเสียงสายฟ้าแต่ไม่หรอกครับพวกวายร้ายนั้นไม่ยอมแพ้หรอกและในตอนนี้เองหนึ่งในวายร้ายนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าจู่โจมทีมอเวนเจอร์ในทันทีดูเหมือนว่าวายร้ายคนแรกที่ปรากฏตัวออกมานะครับผมเธอคนนี้จะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเธอคนนี้ก็คือเอ็กเทอร์มิเนทริกนั่นเองครับผมโดยเธอคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนนักฆ่าครับเธอนั้นถูกสาปและถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตในตอนนี้การต่อสู้ระหว่างไมเลสวันและกลุ่มฮีโร่ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าในขณะที่กำลังต่อสู้กันอยู่นี่เองวายร้ายปริศนาที่เหลือทั้งสองตัวนั้นก็ได้รีบหนีไปซึ่งดูเหมือนว่าจะมีตัวนึงกลัวอยู่ในตอนนี้พวกมันกำลังหาทางหนีออกไปเหตุการณ์นั้นตัดมาที่การต่อสู้ภายนอกบ้างนะครับผมในตอนนี้เอ็กเทอร์มิเนทริกเนี่ยได้นำทัพมาเลสวันเข้าต่อสู้กับเหล่าฮีโร่นะครับซึ่งผลการต่อสู้เนี่ยพวกเราก็คงเดาออกกันอยู่แล้วครับผมสุดท้ายแล้วนี่เองเอ็กเทอร์มิเนทริกก็แพ้ให้กับเหล่าฮีโร่อย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองวายร้ายอีกคนนั้นก็จะหนีออกมาพอดีในตอนนี้แกถูกจับแล้วพวกเราล้อมแกเอาไว้หมดแล้วนี่ฉันเห็นนะว่าแกได้ดวงตาของเดอะวอชเชอร์ไปแกจงยอมแพ้ซะและส่งดวงตานั้นมายอมแพ้ได้แล้วไอ้ฆาตกร
แกจะสู้ไปก็เปล่าประโยชน์แล้วอีกไม่นานถ้าแกไม่ยอมมอบตัวแล้วก็พวกเราจะเข้าไปจับแกไม่หรอกฉันไม่ยอมมอบตัวหรอกฉันไม่คิดเหมือนที่พวกแกคิดฟังนะทุกคนฉันไม่ใช่ฆาตกรและไอสิ่งที่พวกแกเข้าใจว่ามันเป็นดวงตาเนี่ยมันไม่ใช่ดวงตาเว้ยมันคือระเบิดยังไงล่ะมันคือระเบิดที่เก็บความลับทุกอย่างเอาไว้และในตอนนี้เหล่าฮีโร่เอ๋ยพวกแกจงคิดดูนะระเบิดมันเอาไว้ทำอะไรกันล่ะระเบิดมันก็มีไว้ระเบิดยังไงล่ะและในตอนนี้มันก็ถึงเวลาให้ดวงตานี้จะระเบิดออกมาแล้วตุ้มและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในพาร์ทหน้านะครับผมสรุปแล้วใครกันแน่คือฆาตกรดวงตาของเดอะวอชเชอร์นั้นมันทำอะไรได้บ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนหากไม่พอใจหรือผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับมันน่าติดตามมากๆเลยและอีกไม่นานเนี่ยเรื่องราวนี้นั้นจะนำไปสู่เรื่องราวแห่งความลับที่จะเปลี่ยนจักรวาลมาไปตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครต่างๆเรื่องราวไทยอินดี้มากมายรอท่านผู้ชมอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนั้นมีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ